ในกลุ่มนิวเดมนี้นะคะของพรรคประชาธิปัตย์เป็นการรวมตัวกันระหว่างค่ะคนที่มีชื่อเสียงและยังไม่ได้เป็นที่รู้จักจากทั่วประเทศอาทินายภริศวัชรสินธุหลานชายนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายสุรบดลหลีกภยัยบุตรชายนายชวนหลีกภยัยและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมกันผลักดันการทํางานภายใต้แนวคิด กล้านอกกรอบโดยสมาชิกแต่ละคนค่ะได้สลับผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาพูดถึงความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อจากนี้ไปในรูปแบบของนโยบายการแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และผู้ใหญ่ภายในพักค่ะร่วมกันเปิดตัวในครั้งนี้ด้วย นายพริตย้ำค่ะว่าจุดยืนการทํางานทางการเมืองโดยเฉพาะสิ่งที่กลุ่มกําลังขับเคลื่อนแล้วก็นําเสนออาจไม่ได้รับการยอมรับจากพักทั้งหมดนะคะแต่พักประชาธิป,ปัตย์เนี่ยได้เห็นศักยภาพและให้โอกาสเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มแนวทางการพัฒนาประเทศในส่วนที่ขาดหายโดยพร้อมที่จะร่วมทํางานกับคนทุกกลุ่มทั้งในและนอกพักประชาธิป,ปัตย์รวมทั้งพร้อมรับฟังคําแนะนําของคนรุ่นเก่าๆมาเป็นแนวทางขับเคลื่อนการทํางานค่ะ